สนับสนุนโดย 7-Eleven สแตมป่วนสนุกการสู้รบระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาสนะคะกินเวลาต่อเนื่องมานานกว่า40วันแล้วนะคะล่าสุดมีการเปิดเผยภาพถ่ายทางดาวเทียมค่ะเห็นชาวปาเลสไตน์นะคะที่ต้องอพยพออกจากกาซาใต้นะคะตามคำสั่งของทางอิสราเอลค่ะที่มีการโปรยใบปลิวทางอากาศนะคะว่าให้ประชาชนออกจากพื้นที่เพราะจะมีการขยายการสู้รบจากเหนือลงใต้ค่ะทำให้ตอนนี้ชาวปาเลสไตน์มากกว่า2ใน3ของจำนวนกว่า2ล้าน3แสนคนไร้ที่อยู่อาศัยนะคะขณะเดียวกันมีการรายงานตัวประกันนะคะที่เสียชีวิต3คนรวมถึงเป็นทหารอิสราเอลแล้วก็นักศึกษาจากแทนซาเนียด้วยค่ะโดยกองทัพอิสราเอลเปิดคลิปนาทีที่อิสราเอลระเบิดสถานที่ผลิตอาวุธในฉนวนกาซาเมื่อวานนี้ของกลุ่มติดอาวุธปาเลสไตน์อิสลามิกจีฮัดนะคะซึ่งเป็นพันธมิตรของกลุ่มฮามาสโดยอิสราเอลระบุว่าอาคารดังกล่าวเป็นสถานที่ผลิตอาวุธสำคัญและเป็นคลังเก็บอาวุธของอิสลามิกจีฮัดกองทัพอิสราเอลพบชิ้นส่วนจรวดโดรนอากาศยานไร้คนขับและอาวุธอื่นๆอยู่ภายในอาคารนี้ตั้งอยู่ใกล้กับโรงพยาบาลมิตรภาพตุรกีปาเลสไตน์และที่ทำการสารในกาซาด้วยนอกจากนี้ค่ะมีการเปิดภาพถ่ายดาวเทียมล่าสุดในกาซาใต้ค่ะหลังจากที่อิสราเอลส่งสัญญาณขยายการโจมตีจากกาซาเหนือลงใต้เห็นชาวปาเลสไตน์จำนวนมหาศาลเต็มล้นถนนสายหนึ่งในกาซาใต้กำลังอพยพหนีจากกาซาใต้หลังจากที่อิสราเอลส่งเครื่องบินโปรยใบปลิวสั่งให้อพยพก่อนที่อิสราเอลจะเข้าโจมตีสภาพของฉนวนกาซาล่าสุดนะคะทั้งโทรศัพท์อินเทอร์เน็ตกลับมาใช้งานได้แล้วหลังจากที่ดับไป24ชั่วโมงไฟฟ้ายังคงดับอยู่ค่ะและก่อนหน้านี้ UN ก็มีการประกาศหยุดการแจกจ่ายอาหารสิ่งของที่จำเป็นและความช่วยเหลือในกาซาเนื่องจากไฟฟ้าดับและการสื่อสารไม่สามารถใช้กันได้ขณะที่รายงานยอดผู้เสียชีวิตชาวปาเลสไตน์ในกาซาทะลุ 12,000 คนเป็นเด็ก 5,000 คนนับตั้งแต่อิสราเอลถล่มกาซาตั้งแต่7ตุลาคมที่ผ่านมานะคะมีการบุกภาคพื้นตั้งแต่27ตุลาคมคือตอนนี้สภาพของกาซาเหนือนี่คือพังพินาศเหลือแต่ซากปรักหักพังแล้วนะคะชาวปาเลสไตน์ในกาซาเหนือต้องมีการอพยพลงใต้ก่อนเกิดการโจมตีทำให้ชาวปาเลสไตน์ไร้ที่อยู่อาศัย2ใน3ของประชากรปาเลสไตน์ทั้งหมดค่ะที่มีอยู่ราว2ล้าน3แสนคนค่ะโดยมีตัวประกันเสียชีวิตไป3คนนะคะเป็นทหารหญิงอิสราเอล2คนและนักศึกษาแทนซาเนีย1คนจากตัวประกันทั้งหมดกว่า240คนที่ยังถูกฮามาสจับตัวไว้สถานการณ์สู้รบล่าสุดในกาซาเมื่อวานนี้กองทัพอิสราเอลประกาศขยายการโจมตีฮามาสไปทั่วทั้งกาซาเหนือจรดใต้เปิดศึกเพิ่มเติมกับอิสลามิกจีฮัดพันธมิตรของฮามาสในกาซาด้วยก่อนหน้านี้ค่ะอิสราเอลประกาศว่าสามารถยึดกาซาเหนือได้แล้วและทหารอิสราเอลกับกองทัพรถถังยังคงปฏิบัติการภาคพื้นดินต่อไปในกาซาอิสราเอลจะถูกกดดันหนักยิ่งขึ้นให้หยุดยิงในกาซาหลังทหารอิสราเอลตรวจค้นไม่พบศูนย์บัญชาการของฮามาสในโรงพยาบาลอัลชิฟาโรงพยาบาลใหญ่ที่สุดในฉนวนกาซาจากการตรวจค้นทั่วพื้นที่นะคะของโรงพยาบาลนาน2วันโดยทหารอิสราเอลนั้นก็บุกเข้าไปในโรงพยาบาลอัลชิฟาเมื่อวันพุธที่15ที่ผ่านมาขณะที่ฝั่งของฮามาสก็ออกมากล่าวหาว่าอิสราเอลนั้นกุเรื่องกล่าวหาว่ามีศูนย์บัญชาการฮามาสในโรงพยาบาลเพื่อที่จะหาเหตุโจมตีโรงพยาบาลชีฟาและโรงพยาบาลต่างๆในกาซาพร้อมกันกับปฏิเสธอีกครั้งหนึ่งว่าไม่ได้ใช้โรงพยาบาลต่างๆในกาซาขังตัวประกันที่จับมาแต่มีการส่งตัวประกันบางคนไปโรงพยาบาลจริงเพื่อรับการรักษานะคะแต่ก็ย้ำว่าไม่ได้ขังตัวประกันเอาไว้ในโรงพยาบาลค่ะมาดูฝ่ายกองกำลังอัลคัสซัมของฮามาสกันบ้างนะคะที่มีการเปิดเผยคลิปล่าสุดในเมืองเบอิตฮานาวในฉนวนกาซาซึ่งเป็นภาพที่นักรบฮามาสยิงใส่บ้านหลังหนึ่งค่ะทหารอิสราเอลอาศัยอยู่ข้างในแล้วก็ซุ่มยิงทหารอิสราเอลอยู่ส่วนฝ่ายฮิซบอลลาห์ในเลบานอนค่ะก็มีการเปิดเผยคลิปยิงข้ามพรมแดนเข้าไปยังชายแดนของอิสราเอลล่าสุดซึ่งโจมตีที่บ้านทหารของอิสราเอลได้หลายจุด
ทำให้หอสัญญาณชายแดนอิสราเอลเสียหายซึ่งก่อนหน้านั้นอิสราเอลระดมยิงปืนใหญ่สกัดฮิซบอลเลาะห์ที่พยายามจะยิงขีปนาวุธต่อต้านรถถังใส่อิสราเอลด้วยด้านทรีโดสอัธานอมกรีเบยซุสผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกหรือ WHOเตือนอันตรายของการจัดตั้งเขตปลอดภัยแต่เพียงฝ่ายเดียวอาจทำให้พลเรือนเสียชีวิตเป็นจำนวนมากเมื่อพิจารณาจากสถานการณ์สู้รบที่เป็นอยู่ณขณะนี้ในฉนวนกาซาและ WHO จะไม่เข้าร่วมในข้อเสนอในการจัดตั้งเขตปลอดภัยแต่เพียงฝ่ายเดียวใดๆขึ้นในฉนวนกาซาเด็ดขาดค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเที่ยงนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของทาง TNN ช่อง16เพื่อไม่พลาดข่าวสารรายการสดรวมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ